บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับครับผมจิตกรลาคุณครับค่ะก็เป็นวันนี้ต้องค่ะต้องขอโทษนะต้องเอาเปรียบค่ะสีสดใสอีกแล้วอ่ะผ้าไหมบุรีรัมย์ค่ะอาจารย์สวยครับที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ก็เอาผ้าให้ท่านนายกตัดรับเยอะมากเดี๋ยวนี้ขายดีเลยแพงไหมครับอาจารย์ครับมันจะตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ก่อนแต่ก่อนราคาสูงอยู่ประมาณ 2,500 เดี๋ยวนี้กลายเป็น 3-4,000 ไปแล้วนะครับคือกำลังคุยกันบอกว่าเอ๊ะนี่พอเขาโฆษณาได้ดีเกิดขายจะเอากำไรมากครับแต่ถ้าซื้อที่ต้นทุนที่ซื้อจากไอ้พวกนั่นจริงๆนะจากชาวบ้านจริงๆก็ครับมันมีค้าขายเป็นผ้าเป็นคือเราซื้อเป็นผ้าวัตถุดิบไปแล้วก็ไปแปรรูปเองไปตัดผ้าเองแต่ที่บุรีรัมย์มีรู้แหละท่านนายกยิ่งรักไปใครก็ใส่ชุดนี้มาใส่ทั้งหลายมีโอกาสเราต้องไปที่นั่นบ้างไปดูเสร็จแล้วถ้าเกิดแฟนรายการใครอยากได้นี่ให้เราโทรถามเดี๋ยวเราบอกได้ใช่นะคะต้องเอามาใส่โชว์เป็นชุดผู้หญิงบ้างนะคะแค่ว่าอย่างนี้มันนี่เป็นไซส์แอนอันนี้สำเร็จรูปเหรอคะอาจารย์สำเร็จรูปเลยโอ้ใส่แล้วพอดีเลยนะคะค่ะก็แสดงว่าเขาเห็นเรากลัวเราจะแก่ไปก็เลยซื้อเสื้อถือมาให้ใส่ต้องกลัวกันครับสวยครับสวยครับมีอันหนึ่งวันนี้เมื่อเช้าแต่เช้าเลยโทรมาที่จังหวัดเลยก็เป็นแฟนรายการเราเนี่ยอาจารย์นะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเขาก็โทรถามเออาจารย์ทำไมมีคนมาเรียกร้องให้ไปชุมนุมที่กรุงเทพก็จ่ายเงินกันหัวละพันเนี่ยเขาจะไปทำไมกันค่ะค่ะผมก็บอกนี่เขาต้องการจะล้มรัฐบาลเด้อโอ้ยถ้าชาวบ้านรู้อย่างนี้เขาไม่ไปกันหรอกค่ะก็อ้างว่าจะมาหนึ่งเรียกร้องค่าที่ดินครับนะครับจะหาที่ทำกินให้ใช่อาจารย์สองเป็นการที่จะมาเรียกร้องเพื่อรับเงินอย่างพวกพัฒนาชาติไทยพูดง่ายพวกคอมมิวนิสต์เก่าสมัยก่อนเนี่ยกลับมาพัฒนาชาติไทยเขาได้เงินได้ทองกันซึ่งความจริงรุ่นเก่าๆมันไปหมดแล้วสมัยพลเอกสุรยุทธ์เป็นคนจ่ายให้มาแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็จ่ายทีนี้ไอ้คนที่ลูกหลานเหลนก็จะรุ่นหลังละก็จะนั่นมาทีนี้ทางกองทัพก็ดีหรือทางมหาดไทยเขาก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่ใช่เหตุการณ์แต่นู่นเพิ่งเกิดมาแล้วจะอ้างเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างนี้นะครับไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไปช่วยจะดึงมาในงานที่จะมาที่เขาจัดวันที่4ที่เรียกร้องต่างๆเนี่ยผมก็เลยบอกเอ้ยคุณไปบอกชาวบ้านนะไม่ใช่นี่เขาจะมาล้มรัฐบาลยิ่งรักนะเขาบอกโอ้ยไม่เอาหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครมาหรอกรักรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยทำงานตะเวนไปนี่จะไปที่อฟริกาใต้ยังไม่มาไปเจรจาขายข้าวไปเจรจาขายผลเกษตรแล้วก็เชิญเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งถ้าลงทุนมากมันก็ได้เงินเยอะนะครับอันนี้ก็สร้างรายได้ให้กับพวกเราเนี่ยแหละขอกราบเรียนพี่น้องว่าที่เขาจะมาเนี่ยต้องดูเหตุผลหน่อยแต่ถ้าเห็นเงินพันหนึ่งอันนี้มันก็อีกเรื่องที่สำคัญอย่ามาเลยไหมคะอาจารย์อย่ามาอยู่ทำมาหากินดีกว่าพันหนึ่งเนี่ยครับมาเนี่ยฮะก็บางคนกี่วันครับเนี่ยอาจารย์เขาต้องมาพันเขาหลอกมาเสร็จแล้วก็ยังไม่จ่ายหลอกให้มาก่อนเขาจะได้ไหมขอโทษดิคุณเชวัตสินสวงเขาพูดตรงๆไหมจัดที่สนามหลวงค่ะอาจารย์ปรากฏว่าได้ทุนไม่ให้เงินมาเขาก็บอกเขาหยุดไอ้พวกชาวบ้านก็ไม่ได้ที่อำเภอประคำนี่พวกก็โทรมาบอกอันเก่ายังไม่ให้เลยแล้วจะมาชวนอีกบอกเอาเงินมาถึงจะไปต้องให้อาจารย์เตือนนะคะว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็อย่าหลงในคำเชื่อคือของเราถ้าพูดตรงนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็ดีเราพูดถึงเรื่องฮุนเซนที่เขมรเนี่ยเขา4ปีเขาเลือกครั้งหนึ่งทั้งที่ประเทศว่าเขาไม่เจริญเท่าเราเนี่ยแล้วเขากำลังพัฒนาเจริญขึ้นแล้วตอนนี้กำลังตามเราติดๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า4ปีนี่อย่างเช่นสู้รัฐบาลยิ่งรักอยู่นี่2ปีแล้วเหลืออีก2ปีประชาปัตย์ทนหน่อยทนหน่อยเป็นฝ่ายค้านหน่อยแล้วก็หาข้อมูลอันไหนมีดีอย่างเช่นรัฐบาลต้องการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่ก็ประมาณ 3.5 แสนล้านนี่ให้เขาทำถ้าไม่ดีแล้วค่อยมาฟ้องประชาชนนี่ทำแล้วเสียหายเงินชาวบ้านตั้ง3.5 แสนล้านบาทนี่3.5 แสนหมื่นบาทนี่หรืออย่างงบที่จะกู้ที่จะมาทำ
2ล้านล้านที่จะทำรถไฟรางคู่ที่ไม่มีรถไฟก็จะมีรถไฟถนน2เลนก็จะเป็น4เลนทั่วประเทศมีแหล่งพวกไอ้ท่าเทียบเรือทั้งภาคตรงภาคใต้ครับค่ะอาจารย์ลดความเร็วสูงอย่างนี้เขากู้มาแล้วถ้าเขาทำไม่ดีนี่ประชาชนก็ไม่เลือกครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้เวลา4ปี4ปีมาเลเซียก็4ปีไม่มีปัญหาลาวประเทศคอมมิวนิสต์เขาก็4ปีตามรัฐธรรมนูญเขาครับคือพูดง่ายในช่วง4ปีเนี่ยผลงานถึงจะเริ่มเกิดเพราะเขาเริ่มดำเนินการเขาทำงานกันอยู่นะคะแต่ถ้ามาแย้งระหว่างทางเนี่ยมันก็ไปยังไม่สุดเวลาเหมือนกับว่ายังไม่หมดนะคะสัญญายังไม่หมดนะพูดง่ายสัญญากัน4ปีก็ต้องทำให้จบก่อนถ้าวันที่แบบว่าปีที่4เราไม่จบเนี่ยโอเคมาว่ากันก็ต้องการเปลี่ยนต้องการคนเป็นฝ่ายค้านอยากมาเป็นรัฐบาลก็เหมือนเขาที่แล้วที่พวกเสื้อแดงเขาก็มาพูดกันเนี่ยไปตั้งในค่ายทหารแล้วอยู่2ปีกว่าทำอะไรผลสุดท้ายประชาชนเขาก็มีเลือกเขากลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยตรงนี้แหละผมอยากจะให้เคารพสิทธิของประชาชนเมื่อเรามามีการเลือกตั้งก็ต้องฟังเสียงถามว่าโอ้ไปโจมตีใช้เงินซื้อเสียงขอโทษนั่นเป็นยุคก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นบางคนบุรีรัมย์ผมได้มา2คนไม่มีการซื้อเลยทั้งที่อีกคนหนึ่งฟังอีกผู้สมัครคนอื่นเขาซื้อแต่เขาไม่เลือกเขาเลือกเพราะว่าผลงานของท่านทักษิณบางคนนะน้องพิมพ์ไปดูโอ้ยป้ายังไงป้าก็ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยรักทักเลือกทักษิณเพราะป้าไม่ตายก็เพราะไอ้30บาททุกโลกแต่พูดถึงอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับว่าต้องเคารพสิทธิของประชาชนเนี้ยครับชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนก็เขาเลือกมาแล้วเขาให้อยู่4ปีตามรัฐธรรมนูญอ่ะคุณทนเอาหน่อยแล้วผลงานของไอ้อย่างกองทุนหมู่บ้านแต่ก็โจมตีหาว่ากองทุนนี่มันไปผลานงบผลานก็เป็นต่างๆเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ากองทุนหมู่บ้านชาวบ้านปล่อยเงินกู้ควบคุมกันเองเงินมากขึ้นกว่าที่รัฐบาลให้ไปอีกคือชาวบ้านเขาเอาไปใช้200,000ล้านในการต่อยอดได้เองนะค่ะแล้วบางแห่งนะพอมีเงินเหลือมาเนี่ยได้ค่าดอกเบี้ยก็ที่ประชุมจะทำอะไรค่ะบางคนเอาสร้างเป็นอาคารที่จะขายของสาธิตในหมู่บ้านค่ะเอาของมาขายแล้วก็ซื้อกันราคาถูกค่ะมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับทีนี้ถ้าอันไหนทำไม่ดีแล้วก็มาติงบอกชาวบ้านเนี่ยอย่าไปเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะไม่ดีอย่างนั้นเลือกผมดีกว่าผมจะทำอย่างนี้อันนี้ที่ทั่วโลกเขาเอามาเปรียบเทียบนโยบายผลงานมาครับคนเรามันชั่วดีก็ต้องดูที่การกระทำนะครับแต่ไปฟังแต่ปากพูดอย่างเดียวบางคนพูดเก่งแต่ไม่ได้เลือกอันนี้ถ้าคุยเรื่องนี้ครับผมมีอันเรื่องหนึ่งครับว่าทำยังไงให้เรื่องการซื้อเสียงเนี่ยขายเสียงเนี่ยหมดไปจากประเทศครับอาจารย์ครับก็มีโอกาสไหมครับก็เป็นไปได้ทั้งผมคิดว่าในอนาคตเอาอย่างเขาจะแล้วนี่ผมเรียนนิดหนึ่งนะเอาอย่างบุรีรัมย์ผมนี่ใครก็บอกว่าเนวิน9คนยังไงในพรรคเองก็ดูถูกนะครับพี่สุพลจะได้สักคนมั้ยค่ะอาจารย์ผมจะทําก็ได้มา2ไม่ได้ซื้อเลยเพราะท่านทักษิณบอกถ้าซื้อนี่เค้าเงินมากกว่าเรา2ข้าราชการก็เป็นของเค้าค่ะกกต.ก็เป็นของเค้าได้โดนใบแดงนี่ครับท่านวิเคราะห์ให้ฟังเพราะงั้นเอานโยบายไปพบชาวบ้านให้มากที่สุดครับจะชนะก็ดูสุรินทร์8คนเนี่ยครับได้ได้7ได้7โอ้ก็จ่าประสิทธิ์มีอะไรไม่ได้มีเงินหาเสียงบางคนก็โทรมาฟ้องท่านอาจารย์บอกให้จ่าประสิทธิ์ออกมาหน่อยอย่าไปฟังแต่กระแสก็แกไม่มีค่าน้ำมันรถวิ่งไปแล้วก็หมดก็จะยืมก็ได้ก็วิ่งไปอีกนะครับศูนย์ประสานงานเปิดขึ้นก็ต้องมีเงินค่าใช้จ่ายแกไม่มีแกก็ปิดแต่ชาวบ้านเขารักครับ8ได้7ครับศรีสะเกษ8ได้7อุบล11ได้3ครับโทษ11ได้8ไม่มีการแจกเลยเหรอฮะไม่มีอ่ะแล้วคำว่าแจกเนี่ยไงมาให้ค่ารถเข้าไปหรือยังไงฮะการแจกเนี่ยเป็นยังไงเอาไปให้หัวคะแนนไปแจก100 200 300แล้วมาลงคะแนนอ๋อแบบวิธีแจกครับนะครับแต่ทีนี้ว่าก็ดูที่เอาเรื่องตั้งซ่อมสกลนครเขาบอกอีกคนหนึ่งจะเป็นลมตายหมดไป100ล้านหวังจะล้มทักษิณกูนี่ใหญ่ที่สุดแล้วเอารัฐมนตรีไปดำนาชาวบ้านเขาดำนาเดินถอยหลังไอ้นี่เดินนำหน้าคนมันก็หัวเราะไม่รู้วิธีการให้เงินไปจนเอาตำรวจวิรัมไปร้อยกว่าคนไปควบคุมการเลือกตั้งแต่ชาวบ้านเขาเริ่มรู้แล้วอันนี้สิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าท่านจำไว้เลยผมพูดย้ำเสมอแล้วมันเป็นเรื่องที่พบกับตัวเองถ้าหากว่าเอาเงินซื้อนักการซื้อท่านได้นักการเมืองจะดูถูกประชาชนเขาจะไม่สนใจประชาชนเพราะงั้นเขาก็จะไปหาเงินงบประมาณต่างๆเอามาไปขายแทนที่จะลงในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่าจริงๆอาจารย์มองอย่างนี้ไหมคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองแล้วนะคะเงินเนี่ยซื้อเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้นะคะเพราะเงินมันน้อยไป100 200เด็กไม่เอาหรอก
าใช้สิทธิความเป็นต้องตั้งศึกษาประวัติคุณแคทนี่ก็เรียนรัฐศาสตร์ปริญญาโทรัฐศาสตร์ไปศึกษาอินเดียเขาจนกว่าเราทำไมเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงค่ะอาจารย์แล้วนี่อินเดียเป็นไงเจริญขึ้นแล้วไล่ตูดกับจีนแล้วเนี่ยเป็นมหาอำนาจของโลกเริ่มมีเศรษฐกิจดีเพราะว่ารัฐบาลทำดีค้าขายดีต่างๆยังไงพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่จีนอินเดียเขาไปกว่าเราภาษาอังกฤษปอแล้วทำทุกอย่างฐานะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะงั้นอย่างของนี่คอยดูนะพม่านี่น่าคิดไหมพอตันสวยพวกทหารคุมอำนาจมาองซานซูจีชนะเพราะว่าเป็นลูกของพ่อเขานี่เป็นต่อสู้อังกฤษเขาชนะชนะเสร็จทหารยึดอำนาจมาถึงขังไว้ตั้ง20กว่าปีแต่พอปล่อยออกมาเขาก็เลือกไม่ใช่เพราะเงินนะครับพม่าจนกว่าเราผมไปเห็นมาแล้วเพราะไอ้ตัวนี้แหละที่บอกประชาธิปไตยถ้าเลือกตั้งนี่ไม่มีการซื้อเสียงอย่างคุณแคทว่านี่เรายึดตรงนี้ครับท่านที่เคารพพี่น้องเราก็ต้องขอประทานโทษผมว่าคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศร้อยทั้งร้อยนี่แหละก็คือเคารพเทิดทูนในหลวงของเราซึ่งพระองค์ท่านทำดีที่สุดแก้ไขปัญหาคนยากคนจนได้มากที่สุดท่านรับสั่งว่ายังไงเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกคนดีไปปกครองคนไม่ดีเพื่อความสุขสงบของบ้านเมืองนั่นก็หมายความว่าเลือกใครอ่ะเลือกก็คือเลือกตั้งอย่างนี้พวกนายกบางคนก็บ่นโอ้ยท่านเนี่ยไม่เลือกไม่มีเงินให้เขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่เลือกเพราะงั้นไอ้ตัวนี้คือจุดพอเข้ามาเสร็จฉันจะได้ทุนคืนยังไงคุณใช้เงินไปเยอะแล้วอำเภอหนองกี่เนี่ยคนไประบุตำบลเข้ามาฟ้องผมสมัครมีเจ้าหน้าที่ว่างสอบกัน3ค่ะอาจารย์3ตำแหน่งค่ะเอามา 500,000 แต่ละตำแหน่ง 500,000 ก็บรรจุคนนี้เลยค่ะแล้วก็ไล่ไปอยู่ที่อื่นเอาคนที่2มา2คนใครให้ 500,000 เอาคนนั้นมาอีกค่ะพอได้ 500,000 ก็ไล่ไปคนอื่นอีกเอาคนที่3อีก 500,000 อีกนี่คือมันเป็นอย่างนี้เลยบางคนบอกโอ้ยอาจารย์บ้านผมไม่ใช่ 500,000 นะ 700,000 เยอะกว่านั้นอีกคือตัวนี้คือเป็นจุดที่ผมเรียกมาถามเพราะว่าเคยช่วยคดีพ่อเขาชนะคดีเขาเรียกผมลุงเรียกมาถามบอกลุงผมหมดไปตั้ง5-6 ล้านเนี่ยผมไปซื้อเสียงถ้าผมไปทำอย่างนี้แล้วผมจะได้เงินคืนอย่างไรเพราะงั้นบางแห่งถนนมันก็พังเร็วใช่ไหมบางแห่งก็ไอ้คลองส่งน้ำจะขุดให้มันลึกเพื่อได้น้ำเยอะเพื่อได้ตื้นเอาผู้กี้เดียวมากับเซ็นกันทุจริตค่าแต่การก็ทุจริตเพราะซื้อตำแหน่งคือพูดง่ายว่าเวลาทำจริงก็คือลดสเปคไปหมดเลยก็โมเมกันน่ะทุจริตพูดง่ายเราประชาชนเสียภาษีเต็มสมมติว่าประมาณขุดลอกคลองสระนี้10ล้านเขาทำไปอย่างดีก็2ล้านเจ้าหน้าที่ก็เซ็นรับไปเพราะว่าเขาต้องเสียข้างบนไปแล้วจ่ายหมดแล้วนี่คือปัญหาซึ่งนายกยิ่งลักษณ์กำลังประกาศรณรงค์และก็ขอพี่น้องให้ช่วยกันด้วยเพราะรายการของเราเนี่ยท่านเยชยุทธก็บอกว่าเป็นนโยบายที่เอามาเลยทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดไม่เป็นธรรมนี่บอกมาเขียนมาเล่ามาในแฟกเบอร์นี่แหละ029349126ผมจะส่งแฟกท่านไปให้เองตอนท่านเฉลิมปราบยาเสพติดทีนี้กลับไม่แล้วมาปราบนี่ผมก็จะให้ท่านก็ดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะฮะบ้านเมืองของเรานะครับก็อยากก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะคะก็หลากหลายเรื่องราวนะคะก็ดูอย่างนี้ดิน้องตรงนี้ดูน้องพิมพ์ดูเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์ขนาดนี้ออกมาผ่าความจริงเนี่ยซึ่งเสื้อแดงเขาก็แก้นะพวกเอเชียอัปเดตเขาบอกไอ้ผ่าความจริงจนหมดเหลือแต่ความเท็จพวกเราก็ฟังมันสรรหาคำพูดมาก็มาโจมตีทั้งคุณนิพิษคุณใครอ่ะออกมารายการทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนะฮะออกมาจะต้องโอ้โหจะต้องล้มไม่ได้จะสู้ทั้งในทั้งนอกสภาท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีเงินจ้างพวกต่างจังหวัดมาเนี่ยไม่มีทางหรอกแล้วบางทีบางครั้งขณะนี้นี่ฟังเขาว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเขาบอกว่ากำลังสำคัญในกรุงเทพเนี่ยก็คือพวกพี่น้องทำความสะอาดอันนี้ถ้าไม่จริงต้องขอโทษด้วยกทม.นะกทม.นี่จะมีอยู่20,000กว่าคนเขาก็จะสั่งบอกเอ้าไปทำความสะอาดลานพระรูปสมมติจะไปชุมนุมที่ลานพระรูปไปทำที่นั่นแล้วก็ได้คนละ200พอ10,000คนมาแล้วก็10,000คนไปคน10,000คนไม่ใช่น้อยค่ะและเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็มาพูดให้ฟังว่าไม่ไปก็กลัวถูกไล่ออกไม่ไปไม่ได้อีกนี่คือปัญหาค่ะนี่ฟังไว้จริงเท็จท่านยันอยู่เพราะว่าอดีตส.ส.กทม.บอกพี่สุพลผมอยู่ในกทม.เนี่ยผมรู้
เหมือนผมอยู่ต่างจังหวัดพออยู่บุรีรัมย์ผมก็รู้ว่าอย่างประคำเนี่ยโทรมาบอกแล้วอันเก่าพวกคุณเชวัตพามาได้ไม่ได้เงินแล้วอันใหม่จะมาอีกขอเงินสดไม่มาก่อนแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นผมกล่าวเพียงว่าไอ้การที่ม็อบทั้งหลายมาบางครั้งนี่ขอโทษนะครับก็เป็นการจ้างมาเพื่อที่จะนั่นแต่เวลาพูดโอ้ยเรามันสมัครใจใช่ไหมใช่เขาว่าจ้างมาก็ด่าเขามันมีส่วนหนึ่งที่มีอุดมการณ์แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเพื่อให้เห็นพลังครับอย่างวันที่4จะเอาคนนู้นคนนี้มานี่ก็นี่จังหวัดเลยนี่เราก็ไม่รู้จักเขาดูรายการเขาก็โทรมาบอกนะฮะหรืออย่างบุรีรัมย์นี่เขาก็รู้เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างในกทม.นี่ผมก็เรียนว่าตำรวจสันติบาลเขาก็ตามจับอยู่นะตามจิตตามอยู่นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าบ้านเมืองของเรานี่มันจะแพ้เขมรพม่าลาวนะพี่น้องเนี่ยเหมือนว่ามาเลเซียไปแล้วเดินถอยหลังลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าคะอาจารย์แทนที่เราจะลุกไปข้างหน้าข่าวเห็นไหมนี่โผล่คลิปที่พวกไอ้อันกออินดะที่ว่าเป็นพวกขบวนการก่อการร้ายของโลกจะสามคนออกมาจะสั่งฆ่าปรากฏว่าท่านพลเอกประชาพรมนอกนะรัฐมนตรีที่รองนายกแล้วมาดูแลเรื่องของตำรวจเนี่ยท่านบอกว่ารู้แล้วมันเป็นของปลอมไปจัดฉากอยู่ที่ทางใต้ดีกว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านรู้แล้วรู้เรื่องกระทั่งว่าคนไหนไปดำเนินการด้วยเมื่อเช้าก็เอเชียอัปเดตเขาก็มาออกมีการพูดถึงว่าคนพร้อมๆหน้าเรียมๆหน้าแหลมๆอะไรนี่มีบอกลักษณะท่าทางออกมานี่คือคนไทยของเราไงแทนที่จะให้อยู่กันครบ4ปีตามรัฐธรรมนูญคุณบริหารไปไม่ดีประชาชนจะได้ฟ้องไม่เลือกไอ้นี่กลัวเขาจะอยู่เขาทำดีกลัวเขาอยู่4ปีเขาจะมีผลงานดีอันนี้คุณเสนอมาที่นโยบายของคุณเป็นอย่างไรอย่างผมไปเนี่ยแคทไปที่ตอนนั้นเป็นรองประธานสภาไปเยี่ยมที่ออสเตรเลียก็ไปคุยกันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เรื่องนี้เขาบอกรัฐบาลทำไปรัฐบาลทำปากกาแจกชาวบ้านฝ่ายค้านบอกว่าไม่ดีมันนี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะทำโทรศัพท์แจกชาวบ้านมันจะดีกว่าอย่างนั้นจะใช้เงินเท่านั้นให้ชาวบ้านเขาเปรียบเทียบพอเสร็จ พอทำปากกาไปเสร็จไม่ดีต่อไปเขาก็เลือกฝ่ายค้านเขาต้องการโทรศัพท์อันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นเพราะการเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่าท้องถิ่นก็ดีนายกอบต.อย่างบุยดำเนี่ยเทศบาลนายกอบต.จะเลือกตั้งใหม่ตั้ง10กว่าตำบลที่เดือนตุลาท่านต้องดูว่าคนเก่าทำดีไหมไอ้ที่ทำทั้งหมดเอาเงินภาษีเราเงินเดือนกับภาษีเราค่าการทั้งหลายไปควบคุมบริการดีไหมทำถนนทางดีไหมทำอะไรต่างๆดีไหมถ้าดีเลือกอีกอย่าไปเอาเงินเขา ใช่ไหมค่ะอาจารย์ถ้าไม่ดีเลือกคนใหม่ค่ะเรามีโอกาสเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกที่2และเบรกที่3นะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ